สวัสดีครับรีวิวตลาดครับช่องเกษตรไทยยุคใหม่ครับอยู่เอารถมาจอดที่ลานจอดรถ อเนกประสงค์ตำบลคลองคลามนี่รถจอดนี่เมื่อกี้มาเดินตลาดครับขับรถผ่านพอดีสะดุดเส้นปทุมธานีสุพรรณบุรีครับก่อนถึงสุพรรณบุรีครับประมาณสัก10กว่าโลมั้งเนาะโอ้โหนี่บ้านทรงไทยฮะวัดนี่เดินตลาดแต่ว่าตอนนี้6โมงเย็นแล้วครับแม่ค้าเริ่มเก็บฝนจะตกเอาเก็บหมดแล้วฝนจะตกเขาเลยเก็บโอ้หอยหน้าหอยขมโอ้นี่ที่เก็บมันก็มีตลาดเกินโซนไหนดีนี่ขนมหวานปูแม่เจ้าไม่มีจอนหรอยังไม่รู้เลยตลาดอะไรเดี๋ยวถามแม่ค้าเพราะ35มังคุด25ลำไร40อาวุธ100ไปกินข้าวที่ลางนู่นดีกว่าไหมวันนี้ที่เดิมอ่ะเดี๋ยวข้าวไปตั้งตัวเมืองเดี๋ยวนี่ถ่ายตลาดก่อนโดลองคองเอาอะไรมั่งยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ถามเลยว่าตลาดอะไรขนมเอาอะไรมั่งก็บอกนะหรือจะไปกินที่นู่นเลยทีเดียวข้าวก็มีนี่มืดฝนอันนี้ชื่อว่าตลาดอะไรอ่ะตลาดนัดร่ายหอยลาดหอยลาดหอยลาดลาดอ๋อของสุพรรณเหรอโอเคครับฝนจะตกแม่ค้ากำลังจะกระเจิงหนีตลาดนัดอะไรนะตลาดนัดลาดหอยนี่นะตลาดติดถนนสี่เลนเนาะเราเดินกลับทางนี้ว่าปักหมูไก่จะกินอะไรไหมยังไม่เจออะไรน่ากินเราก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยเลยไม่ซื้อมะม่วงตลาดนัดลาดหอยเอาเหรอเอาไม่มีตังเลยไม่ได้พกตังสแกนที่นู่นมีข้าวไหม
ที่นี่นี่ของขายด้วยนี่ไงโอ้โหควายหมุนติ้ว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 มันต้องสแกนนะเดี๋ยวจ่ายเองก็ได้มันมีตังค์ไหมไม่มีเดี๋ยวสแกนเอาเป็นไหนก่อนไปเลยนะมันต้องสแกนแม่ค้าเริ่มเก็บแล้วครับตลาดนัดลาดหอยอยู่ที่สุพรรณก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณอะมาจากปทุมธานีเมื่อกี้ก่อนถึงสุพรรณประมาณ10โลได้มืดด้วยนะฝนจะตกด้วยโอเคนะครับเอาแค่นี้ก็กันตลาดนัดที่เห็นกดติดตามไว้ด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพอประมาณครับพอดีฝนมันกำลังจะตกฝนจะตกขายเท่าไหร่ครับ2ห่อ20ขายดีไหมครับได้ฝันได้ไหมวันนี้ไม่ได้หรอโอ้โอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับตลาดนัดลาดหอยจะไม่หนูลาดหอยเนาะอำเภอน่าจะเขตอำเภอเมืองบางปะมาอ๋อบางปะมาท่านผู้ชมตลาดนัดลาดหอยนี่แม่ค้าบอกว่าบางปะมามันคนจะตกไงคนก็หนีแม่ค้าหนีฝนงั้นผมกดโอเคนี่ก่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับตลาดนัดลาดหอยอำเภอบางปะมา